สู้ๆนะจามิฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอ๊ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ Channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมมุติฐานของความหน่วงนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นกิจเกี่ยวกับน้ำยานะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกันนะเขาจะให้เรามาคุยกับนักวิชาการผู้คร่ำครวญอยู่ตรงนี้นี่นะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยนะที่หลีนะฮะเราก็คุยไปชื่อจานิใช่ไหมอ๋อจามินะนี่มันเป็นหัวข้อการวิจัยที่ไม่มีทางเสร็จตามเวลาชัดๆช่วยไม่ได้คงได้แต่ลดขนาดการทดลองแล้วล่ะขอคิดก่อนนะควรจะพูดกับอาจารย์ที่ปรึกษายังไงดีอาจารย์การทดลองมันยากมากเลยหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการทดลองไม่ได้เลยสักนิดผมพยายามสุดแรงเกิดแล้วก็ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทดลองไม่ได้เลยแต่ข้ออ้างนี้แย่ไปหน่อยต้องโดนเขาปัดตกแน่เลยไปมอนพูดนะครับบอกว่างั้นก็บอกอาจารย์ไปตรงๆสิว่าเธอทำหัวข้อวิจัยพวกนี้ไม่หมดและขอเปลี่ยนหัวข้อไปเลยเอาไปทำเขาตกใจซะอย่างนั้นเอาไปต่อครับเอฟพวกคุณเองยังจำฉันได้ไหมฉันจามิที่เป็นนักวิชาการภาควิชาชีววิทยาไงโอเคแสดงว่ามันกิริลันสินะเพราะเขาบอกว่ามันมีข้อบนนะครับที่เขียนว่าคนที่มาจากโครงการวิจัยรอบก่อนเรากดข้อล่างแล้วงั้นใครนะฉันไงคนที่เลือกโครงล่างวิชา ฉันไงคนที่เลือกโครงล่างวิจัยผิดชีวิตเปลี่ยนจนต้องมาทรมานกับการทดลองอย่างไม่จบไม่สิ้นน่ะใช่แล้วจามินักวิชาการสถาบันที่เอาแต่คร่ำครวญไงตอนนั้นฉันมีฉายาแบบนี้ด้วยนะยังไงก็ตามแต่ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะนะน่าเสียดายที่วิจัยมาถึงขั้นนี้แล้วคงจะล้มเลิกกลางคันได้ยากแล้วล่ะถ้าเกิดหยุดการวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษามีหวังใช้มือฉีกถึงฉันเป็นชิ้นๆแน่นอนอยากเห็นหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจะมีผู้ต่อนะครับมาไม่ใช่แค่ใช้มือฉีกถึงฉันเป็นชิ้นๆนะมีหวังเขาคงจะเอาไปตากแห้งต่อแล้วเอาไปขึ้นเป็นร่างตัวอย่างเก็บไว้ในห้องทดลองของภาควิชาชีววิทยาแน่ๆพร้อมกับเขียนคำอธิบายไว้ด้านข้างว่าจามินักเรียนผู้ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาผิดหวังแง่ๆเลยโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยฉันว่าสถาบันคงจะมีตำนานแปลกๆผุดขึ้นมาเพิ่มอีกอย่างแน่เลยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาแบบนั้นจริงๆหรออันนี้ไปมอนพูดนะครับเราพูดตอบกลับไปว่าเวอร์ไปมั้งจามิพูดว่าถูกเอาไปทำเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นคำเตือนแก่นักวิชาการรุ่นหลังก็คงไม่เลวแหละเอ้าไปมอนพูดต่อว่าอุวาคนคนนี้ตกอยู่ในห้วงอารมณ์ติดลบสุดไปเลยสรุปแล้วทำไมถึงเลิกวิจัยกลางคันไม่ได้นะทำไม่ได้ก็ต้องพูดออกไปว่าทำไม่ได้สิสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยและอันที่จริงก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้การทดลองก่อนหน้านี้คล้ายๆกันก็ได้ผลลัพธ์กลับมาไม่น้อยโอ้งั้นก็เจ๋งแจ๋วสิการทดลองหลังจากนี้ก็แค่ทำต่อไปก็ได้แล้วนี่นาจะมีพูดนะครับเรื่องมันแย่ตรงที่การทดลองก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จมากเกินไปนอกจากทุกคนในภาควิชาจะฝากความหวังไว้กับหัวข้อวิจัยนี้แล้วกระทั่งอาจารย์ฉันยังเอ่ยปากชมอย่างหาได้ยากเลยอ้าวแต่อย่างนั้นไม่คิดเลยว่าตาแก่อารมณ์ร้ายนั่นจะพูดออกมาด้วยใบหน้าชื่นมื่นว่าสู้ๆนะจามิฉันเชื่อว่าเธอทำได้เอ๊ะเราถามข้อบนนะฮะมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอจะมีพูดว่าเฮ้อเพราะคำชมของทุกคนนั่นแหละฉันถึงได้ตกใจกลัวแบบนี้นั่นทำให้ฉันตัดสินใจว่าจะต้องทำวิจัยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทำมาก่อนและหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครทำออกมาได้ให้ทุกคนเห็นกันน่ะ
นี่มันเลือกหัวข้อวิจัยยากเองไม่ใช่เหรอพอดีกับที่ทางสถาบันอนุมัติเงินทุนวิจัยก้อนใหม่มาแล้วด้วยน่ะนะฉันก็เลยเสียเงินก้อนใหญ่ในการสร้างสถานที่ทำการทดลองที่ดีที่สุดขึ้นใช้วัสดุที่ทันสมัยที่สุดมาสร้างสภาพแวดล้อมการทดลองและซื้ออุปกรณ์สังเกตการทดลองที่ดีที่สุดมาเหรออู้แน่นอนว่าระหว่างนั้นยังมีตอนที่กล้าพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำด้วยว่างั้นก็ยึดตามมาตรฐานสูงสุดแล้วกันนี่มันอะไรเนี่ยคืออันนี้คือเขาเลือกยากเองมะเนี่ยไปมอนพูดว่าจุดนี้ฉันเข้าใจได้นะอารมณ์เหมือนกับตอนไปร้านอาหารแล้วพูดว่าเสิร์ฟอาหารที่ดีที่สุดมาให้หมดก็เพราะหลงไหลไปกับความรู้สึกแบบนั้นต้นทุนจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวงานวิจัยก็เริ่มสเกลใหญ่อลังการขึ้นตามด้วยก็เล่นใหญ่อะนะนอกจากจะกลายเป็นการทดลองที่ว่าจะทำยังไงฉันก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วค่าใช้จ่ายด้านการคงสภาพสถานที่ทำการทดลองยังทำให้ฉันจ้างผู้ช่วยไม่ไหวอีกด้วยก็คืองบไม่พอถูกไหมเพราะว่าเล่นใหญ่เกินไปแต่ถ้าลดสเกลการทดลองลงในตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตราต้องชี้ออกมาว่าฉันใช้เงินทุนไม่หมดและสงสัยว่าฉันยักยอกเก็บเงินเองด้วยแน่นอนฮ่าฮ่าเทียบกับการถูกเจ้าหน้าที่มาตาสงสัยแล้วสู้กับไปสารภาพผิดตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าก่อนจะไปสารภาพผิดก็ต้องไปกินอาหารมื้อดีๆที่ร้านเหล้าแลมบาร์ดนี่มันอะไรเนี่ยคืออารมณ์เหมือนแบบอาหารมื้อสุดท้ายเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเราพูดนะครับเสิร์ฟอาหารที่ดีที่สุดมาให้หมดไปมอนพูดว่าโอ้พาพวกเราไปด้วยได้อะเปล่าเดี๋ยวไม่สิเธอก็ฮึบช่วยงานทดลองของตัวเองอีกหน่อยไม่ได้หรือไงถ้ามีอะไรลำบากก็พูดออกมาสิไปมอนพูดนะครับอันนี้คือเปิดช่องใช่ไหมแต่มีบอกว่าฉันต้องการมอล่าที่มากกว่านี้เอ๊ะไปมอนชวนเราไปดูผีเสื้อเฉยเลยเราตอบรับไปนะครับไปกระเถิบไปมอนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปสิฟังฉันพูดให้จบก่อนฉันต้องการมอล่าก็เพื่อที่จะจ้างเจ้าหน้าที่สังเกตการมาช่วยการทดลองน่ะทั้งสองคนนักเดินทางและไปมอนถ้าหากคุณยินดีช่วยฉันทำวิจัยให้สำเร็จแล้วก็ฉันก็ไม่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่สังเกตอีกต่อไปพอเป็นแบบนี้หลังจากการทดลองจบแล้วฉันก็จะเอาอุปกรณ์ที่ขอคืนเงินได้ไปคืนแล้วเอามอล่าที่เหลือมาให้เป็นค่าตอบแทนไปมอนถามเรานะครับว่าคิดว่ายังไงเราตอบว่าในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็โอเคแล้วกันแต่ว่าพูดไปตั้งเยอะแยะจามิเจ้าหน้าที่สังเกตการต้องทำอะไรในการทดลองบ้างหรอที่จริงแล้วหัวข้อที่ฉันวิจัยก็คือการศึกษาดูจุดบอดของสิ่งมีชีวิตในขณะต่อสู้เพื่อเก็บวัตถุดิบการทำวิจัยหน้าที่นี้จึงต้องคอยต่อสู้รับมือกับศัตรูหลากหลายแบบพร้อมกับทำการถ่ายภาพเก็บไปด้วยโหยากแล้วเนี่ยเนี่ยเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่สังเกตการยังไงมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่นะทั้งสองคนถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนหรอกนะแค่วันหลังตอนเดินผ่านห้องทดลองภาควิชาชีววิทยาก็อย่าลืมมาวางดอกไม้หน้าร่างตัวอย่างของฉันด้วยล่ะ What รู้แล้วหน้ารู้แล้วหน้าพวกเรานี่เซียนด้านการต่อสู้เลยนะแต่แค่คิดไว้ว่าต้องถ่ายรูปไปด้วยระหว่างการต่อสู้ก็รู้สึกว่าแอบยุ่งยากแล้วแฮะจะมีพูดนะครับไม่ต้องห่วงเวลาแบบนี้ต้องให้โพชั่นเฟย์ที่ฉันปรุงขึ้นออกลงแล้วแหละชื่อเฟย์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับแต่มันมีตัวแซดด้วยน่าจะอ่านออกเสียงอีกแบบนึงกันนะนี่เป็นโพชั่นที่จะออกฤทธิ์ได้ภายในสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำการทดลองขอแค่ดื่มโพชั่นในสนามรบการรับรู้ที่มีต่อเวลาของคุณก็จะเชื่องช้าลงเป็นอย่างมากอ่ะฮะอันนี้คือหาเหตุผลให้แบบ borrow time ใช่ไหม
ถึงจะหลบการโจมตีที่ควรจะโดนไม่พ้นอยู่ดีก็ตามเถอะฮ่าๆแต่อย่างน้อยก็มีเวลาเหลือเฟือในการปรับมุมกล้องนะคือจะให้เราสู้ไปถ่ายรูปไปถูกไหมไปมอนพูดว่าเหมือนเธอกำลังสื่อว่าคงหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยถ่ายภาพดีๆมาให้หน่อยนะจามีพูดว่าไม่เป็นไรหรอกนะทั้งสองคนดูผ่านสนามรบมาเป็นร้อยแล้วคิดยังไงก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนก็แน่แหละคนที่ต้องไปรับตีนเราไม่ใช่เหรอจามีพูดว่าแต่ว่าเทียบกับความชัดของภาพที่ถ่ายมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพวกคุณสองคนนะจุดนี้ฉันพูดจากใจจริงเลยเราตอบกลับนะครับว่าพวกเราจะระวังตัวแน่นอนจามิพูดต่อว่าฉันจะรักษาชื่อเสียงที่น่าสงสารของตัวเองในโลกวิชาการต่อไปได้หรือไม่ยังไงขอฝากทั้งสองคนด้วยนะประโยคมันแปลกๆวะเนี่ยอ่ะก็คือเก็บสะสมโพชั่นใช่ไหมแล้วก็ไปกดหน่วงเวลานี่เดี๋ยวเราไปลองดูมันเหมือนจะมีจุดให้ถ่ายด้วยสินะนี่ไงเป็นการบันทึกภาพจับจุดอ่อนเหมือนจะมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจุดอ่อนสำคัญสีทองอะนะเขาบอกว่าบางตัวมันจะมีซึ่งถ้าสมมุติเราจับได้มันจะได้รับบัฟต่างกันโอเคถอดสมองเข้าไปเล่นก่อนเดี๋ยวนะคุยได้ไหมเนี่ยคุยได้ครับมีบนบทเรื่องการวางงบประมาณนะครับแต่อันนี้เขาพลาดเองก็ทำไงได้แหละเนาะอ๋อนี่ไงเราถามได้เกี่ยวกับรายละเอียดของโพชั่นโอ้นี่เรื่อยๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเขาบอกว่าเขาคิดไม่ถึงว่าจริงๆแล้วโพชั่นเฟย์เอามาใช้แบบนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะไปเลือกหัวข้อเกี่ยวกับโพชั่นนะครับถ้าสรุปอ่ะนะนี่เดี๋ยวผมไปเร็วๆหน่อยนะทีนี้เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยจริงด้วยก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนสินะคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะเกิดสนใจเรื่องนี้จริงๆชื่อเต็มๆของหัวข้อการวิจัยที่ฉันกำลังทำตอนนี้คือการศึกษาจุดอ่อนด้านร่างกายของโครงสร้างชีวภาพเหรอชีวภาพในการตอบสนองต่อแรงกดดันของศัตรูน่ะพูดง่ายๆคือการศึกษาดูจุดอ่อนในวิธีการต่อต้านรับมือของสิ่งมีชีวิตบางจำพวกตอนเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายน่ะยกตัวอย่างเช่นตอนที่สมิงข้าวยาวกระโจนเข้าหาคุณนั้นจะมีโอกาสที่คุณจะสไลด์ตัวไปอยู่ใต้ท้องของสมิงข้าวยาวเพื่อหลบการโจมตีหรือเปล่าอ่ะฮะโอเคอันนี้เขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่อนข้างจะเยอะนะครับคือชนิดของสิ่งมีชีวิตแหละประมาณนั้นแล้วก็ดันมีสิ่งมีชีวิตบางส่วนที่ต้องไปหาจากหลีเย่ด้วยนะครับก็เลยต้องมานี่นะอันนี้แบบสรุปนะเดี๋ยวเรารีบเล่นกันเนี่ยจะได้ไม่เสียวอทนาฬิกานะฮะโอ้เป็นตัวละครที่ให้เราทดลองใช้ชุดแรกเป็นดีเฮลเบนเนตซิงหลิงแล้วก็คาซึฮะนะครับเป็นโมโนไพโรพีวิวรางวัลเราต้องทำอะไรเนี่ยตรวจจับจุดอ่อนถึง7แห่งได้ในครั้งเดียวคะแนน 1,500 แล้วก็จับจุดอ่อนได้ทั้งหมด30แห่งเหรอในการท้าทายครั้งเดียวอ่ะแสดงว่าไม่ต้องรีบตีมอนนี่เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันต้องกดอะไรบ้างนะเห็นบอกมันมีโพชั่นให้กดซึ่งจะมีชาร์จด้วยตะกี้ถ้าผมดูไม่ผิดเฮ้ยไม่ใช่ออกไม่ทันละไม่เป็นไรคือถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนว่ามันน่าจะปรับตรงส่วนของแบบตำแหน่งตัวละครได้ด้วยนะคือตะเกียบเอาตรงๆเลยคือกดผิดดูดไปก่อนมันเอาคะแนนอยู่ที่ 1,500 ใช่ไหมเพื่อเท่าสู่สภาวะหน่วงมาลาแต่ศัตรูไม่อยู่เลยอุ๊ยมาแล้วหน้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราต้องกดตรงไหนกด E ใช่ไหมตึง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 โอเครวบไหมเอ้าแตกไปแล้วเหมือนรู้สึกว่าตะกี้นี้มันน่าจะได้บัฟด้วยนะครับแต่ผมไม่ทันดูนะว่ามันได้บัฟอะไรบ้าง
ถ้าไม่ได้บัฟก็คงเป็นโจมตีศัตรูมาลองดูกันไปจุดไฟเผาคาซึฮะอุ๊ยๆเดี๋ยวจังหวะนี้โอ้โหอุ๊ยจุดอ่อนอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยยังไงเป้าหมายหลักมันเป็นเก็บจุดอ่อนอยู่แล้วคือตัวไอ้ประตูใหญ่ครับประตูธาตุน้ำอ่ะผมจำชื่อเขาไม่ได้แฮะเออตะกี้จุดอ่อนเยอะมากเลยนะคือทั้งตัวเลยอ่ะเอ๊ะตะกี้เรากด E ทีเดียวไม่ใช่เหรออ่ะมาแล้วนี่เลยกูกำลังหัวร้อนอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะคนนั้นน่ะจำนะอ่ะมุมนี้น่าจะได้อ้าวทำไมวงเมนเนนหายอ่ะหมดเวลาแล้วเหรอนี่ก็ถ้าเอาเล่นง่ายก็ประมาณว่าดูศัตรูมาตรงกลางทั้งหมดใช่ไหมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ค่อยแบบถ่ายรูปก็ได้นะเอาคาซึฮะดูดนะครับเล่นวิธีนั้นไปเลยคุ้มถ่ายไหมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะเอาไกลไปหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ข้างหลังมันเนี่ยครับเยอะดังเยอะไอ้อะไรอ่ะมีธาตุไม้โผล่ขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นเอฟเฟกต์บัฟนะของนั้นอะไรฮะกิจกรรมทอนสมองแล้วอ่ะปื๊ดจำหนึ่งคาซึฮะดูดไหมดูดไหมเออนั่นแหละกูถ่ายรูปกลางอากาศไม่ได้ไม่เป็นไรอีกไหมมันหันมุมกล้องระหว่างถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยกระเด็นใช่ไหมตัวกระเด็นใช่ไหมโดดแคนเซิลนิดนึงจริงๆไอโดดแคนเซิลเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าทำมามากเลยนะคือควรจะเป็นแบบเหมือนตัวอื่นเงี้ยพอเราสับตัวแล้วอัลติเมทหยุดเงี้ยโอเคเลยไม่งั้นถ้ากดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอัลติเมทซ้ำอย่างนั้นอ่ะนี่เอาไปอยู่ที่กระโดดแบบมันดูยังไงอะนะถ้าถามผมโอเคก็สังเกตนะตะกี้ไม่ได้อ่านรายละเอียดมาแต่ว่าเห็นเหมือนแบบมันจะมีดาเมจธาตุไม้ใช่ไหมสังเกตนะตะกี้ครับถ่ายรูปได้ไหมนั่นแหละนึกถึงแบบเวลาเล่นเกมพวกล็อกแมนพวกอะไรพวกนี้เหมือนกันนะเสียงประมาณเนี้ยศัตรูกำลังจะมาอืมกิจกรรมถอดสมองบันเทิงจุดอ่อนเราเก็บไปได้ทั้งหมดด้วยกัน87จุดแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะดูจากสภาพแล้วหมดไหมเอ้ากดหยุดเวลาไม่ทันเท่าไหร่ฮะได้ 3,000 แต้มนะเฮ้ออกจากการท้าทายอะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเราจะครบไหมนะแต่คิดว่าน่าจะครบนะครับมาเข้าไปกันพรีวิวรางวัลครบนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขเบื้องต้นแค่จับจุดอ่อน7จุดเนาะส่วนที่เหลือก็แต้มถึง 1,500 กับจับจุดอ่อนทั้งหมดได้30แห่งซึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากนิชิกของวันแรกหลักๆก็คือเอาคาซึฮะรวบนั่นแหละแล้วก็ค่อยถ่ายนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ